รมศิลปากรได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2454ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมศิลปากรได้มีภารกิจที่กว้างขวางทั้งในด้านการอนุรักษ์สืบทอดเผยแพร่มรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านโบราณวัตถุโบราณสถานงานพิพิธภัณฑ์งานโบราณคดีงานด้านการสังคีตศิลปะการแสดงงานช่างสิบหมู่งานสถาปัตยกรรมรวมไปถึงงานเอกสารภาษาหนังสือภาษาโบราณนับได้ว่ากรมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลในการที่จะดูแลปกป้องมรดกทางด้านวัฒนธรรมของชาติเพื่อที่จะสืบทอดและเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งสืบไปในโอกาสครบ105ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากรซึ่งตรงกับวันที่27มีนาคมพ.ศ. 2559นี้กรมศิลปากรได้วางเป้าหมายในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฐานแห่งชาติทั้งพิพิธภัณฑ์ฐานแห่งชาติพระนครและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติส่วนภูมิภาคให้มีความโดดเด่นให้พิพิธภัณฑ์ฐานแห่งชาติพระนครยกระดับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์แบบในระดับนานาชาติในเรื่องของโบราณสถานจะมีการพัฒนาแหล่งมรดกโลกที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันสำนักช่างสิบหมู่ซึ่งเป็นสำนักหลักของกรมศิลปากรมาตั้งแต่เริ่มต้นจะมีการพัฒนาให้เป็นศูนย์จัดแสดงผลิตภัณฑ์ช่างสิบหมู่และศูนย์เรียนรู้ทางด้านช่างศิลป์ไทยในทุกแขนงโรงละครแห่งชาติเราจะพัฒนาทั้งระบบแสงและเสียงให้เป็นโรงละครแห่งชาติชั้นนำของประเทศรวมทั้งจะให้มีเทศกาลการแสดงไม่ว่าจะเป็นโขนละครผมขอเรียนว่ากรมศิลปากรยังยึดมั่นในภารกิจที่รัฐบาลมอบให้เป็นหน่วยงานหลักทางด้านมรดกทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติและเราจะเดินหน้าทำงานด้วยความเข้มแข็งโปร่งใสตรวจสอบได้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญประชาชนชาวไทยทุกคนเป็นเจ้าของมรดกทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่กรมศิลปากรกรมศิลปากรมาเป็นเพียงผู้ดูแลผู้มาบริหารจัดการเพียงเท่านั้น